สวัสดีครับผมวัดฟอร์ดนะจาก Channel วัดฟอร์ดแรปเตอร์แล้ววันนี้ผมจะพาดูฟอร์ดตัวนี้เป็นรุ่นสปอร์ตนะฮะราคา 1,59,000 บาทเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะคันนี้ชุดแต่งแบบจัดเต็มนะจัดเต็มแล้วก็คร่าวๆก็คือแต่งเป็นชุดเหล็กฮัมเมอร์รอบคันเลยนะก็ฮัมเมอร์มีงานที่ไหนก็เอาไปออกงานได้เลยคันนี้เป็นพรีเซนเตอร์ได้เลยนะครับผมแล้วก็พิเศษคือใส่ล้อขอบ20นะครับออฟเซ็ตตัวนี้ลบ44แล้วก็ยางใหญ่35เดี๋ยวมาดูกันก่อนนะฮะคันนี้นะครับผมคันนี้ราคา 159,000 เนี่ยได้อะไรบ้างก็เป็นเครื่องยนต์นะ 2.0 นะเปิดให้ดูก่อนก็มันจะมี2รุ่นเนาะสำหรับตัวขับ4นะถ้าเกิดส่วนมากลูกค้าที่แต่งเต็มนะจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับผมเพราะว่าราคามันแค่ล้านเดียวเนาะอีกตัวนึงจะเป็น Ytech ขับเคลื่อน4ล้อราคา1,300,000นะสำหรับคนที่มีกำลังนะครับก็แนะนำจัดเลยเพราะว่ามันจะแตกต่างกับที่เครื่องยนต์เนาะตัวนั้นเป็นเครื่องยนต์ 2.0 ไบเทอร์โบอันนี้ก็ 2.0 เหมือนกันแต่ว่าเป็นเทอร์โบเดียวนะเป็นเทอร์โบชาร์เจอร์เทอร์โบเดียวตัวนั้นเป็น2เทอร์โบนะครับเป็น200แรงม้าอันนี้170นะฮะแล้วก็แรงบิดตัวนี้405นิวตันเมตรตัวนั้น500นิวตันเมตรเนาะแล้วก็ไฟหน้าก็จะไม่เหมือนกันนะอ่ะมาดูคันนี้กันดีกว่าคันนี้ไฟหน้าเหมือนตัว Ytech เป็นขับ2เลยเป็นตัว C-Cam นะฮะ C-Cam แบบนี้แล้วก็เป็นไฟวิ่งกลางวันแบบ Daytime นะครับเครื่องยนต์ 2.0 4สูบแถวเรียงตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะเครื่องยนต์ดีเซลฝั่งนี้จะเป็นเทอร์โบนะฮะเทอร์โบอยู่ฝั่งนี้นะครับสิ่งที่ลูกค้าต้องดูก็คือมีไม่กี่อย่างส่วนที่เป็นจุดสีเหลืองนะครับจุดสีเหลืองตรงนี้นะครับก็จะเป็นน้ำมันเครื่องนะฮะก็สามารถเช็คระดับได้ความดำอะไรได้แต่ว่าในแอปของ Ford Pass หรือว่าแม้ตัวรถเนี่ยก็จะมีแจ้งเปอร์เซ็นต์ของน้ำมันเครื่องบอกนะครับก็ถ้ามันถึง 5% เมื่อไหร่ก็ลูกค้าก็เข้าสู่ได้เลยนะครับผมตรงนี้จะเป็นน้ำมันเบรกแล้วก็น้ำมันคลัตช์นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็ไม่มีอะไรก็เปลี่ยนตามรอบนะฮะตัวนี้แล้วก็อันนี้เป็นน้ำมันน้ำยาคูลแลนต์นะฮะเป็นสังเกตแค่ระดับของน้ำยาพอนะก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องเติมเพราะว่าตัวนี้ก็จะมีในส่วนของเซอร์วิสอยู่แล้วนะครับผมสิ่งที่ต้องเติมเลยก็คือตรงนี้นะครับผมเป็นน้ำฉีดปัดน้ำฝนนะครับมันจะไปแจ้งเตือนข้างในนะครับเราไม่ต้องมาส่องก็ได้นะตัวนี้มันจะมีแจ้งเตือนแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบบแห้งแล้วจะไม่ต้องแบบเติมนะเป็นแบบ AGM ด้วยนะครับผมเป็นข้างในจะมีโครงปิดที่แบบว่าเวลาเราไปรถเราเอียงขนาดไหนเนี่ยมันก็จะไม่มีน้ำกันหกออกมานะครับผมก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าเวลาน้ำกันมันหกออกมาก็มันจะทำปฏิกิริยากับเหล็กเนาะทำให้รถเราแบบเป็นสนิมได้ง่ายเนาะตัวนี้ไม่มีนะครับก็รับประกันนะครับ1ปี 20,000 โลด้วยนะครับผมตัวรถเนี่ยรับประกัน5ปีแสน 50,000 โลนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวรถทั้งหมดแล้วก็เครื่องยนต์เกียร์แล้วก็ระบบส่งกำลังนะครับนะชุดแต่งคันนี้นะฮะด้านหน้านะครับถอดออกหมดเลยนะเปลี่ยนชุดกระจังนะคันนี้คุมโทนเป็นสีออกดำๆไปเลยนะกระจังหน้าสีดำนะครับผมชุดหน้าเป็นชุดเหล็กฮัมเมอร์นะครับผมแล้วก็อันนี้ติดวินเพิ่มนะครับผมนะก็สายลุยก็ต้องติดนะฮะเป็นวินของ Top Speed นะตัวนี้ 12,000 ปอนด์นะครับผมตัวนี้ต้องทำการปาดกันชนนะปาดกันชนกับปาดกระจังเพื่อให้มอเตอร์นะครับมันเข้าได้เนาะเพราะว่าตัวนี้มอเตอร์มันใหญ่มากนะครับเป็นวินแบบเชือกนะก็จะมี2แบบนะวินเชือกกับวินสลิงแบบเชือกก็จะแบบมันก็จะไม่เป็นสนิมนะครับสวิตช์เปิดจะอยู่ตรงนี้นะฮะเปิดปิดตรงนี้แล้วก็เวลาเราดึงเนี่ยก็ควบคุมด้วยรีโมทนะครับผมตัวกันแข็งก็ตัวนี้ทำสีนะครับทำสีเป็นสีเงินธรรมดาเลยนะครับมาทางนี้นะครับคิ้วล้อคันนี้ใช้เป็นคิ้วล้อแบบฟันเฟืองนะครับไม่มีหมุดนะนี่ก็คุมโทนเป็นสีดำนะครับนะเห็นไหมฝากระโปรงนะเป็นทรงฟิตนะครับเป็นรูปม้าตัวนี้มีหลายแบบมีม้านะครับมีกระทิงแล้วก็มีอะไรอ่ะแบบไม่มีก็มีนะแล้วก็แบบแรดนะครับผมตัวล้อนะครับผมล้อเป็นล้อโอเอซิสนะตัวนี้เป็นแบรนด์นะครับผมขอบ20ออฟเซ็ตลบ44ยาง
ยางตัวนี้ใส่35นิ้วนะฮะยาง35นะฮะนี่สังเกตว่าจะเห็นตะกั่วตรงนี้ก็คือเวลาเราใส่ล้อใหญ่ๆนะมันจะมีแรงเหวี่ยงเยอะเนาะเราก็ต้องทำการส่งล้อนะฮะส่งล้อแล้วก็คันนี้ล้อใหญ่ขนาดนี้นะฮะก็ต้องยก2นิ้วนะครับผมยก2นิ้วมีหลายแบบก็คือไม่เปลี่ยนโช๊คก็ได้เปลี่ยนโช๊คก็ได้นะครับผมแต่ว่าแนะนำเปลี่ยนดีกว่าอันนี้เปลี่ยนเป็นโปรเฟนเดอร์นะครับผม 2.0 โมโนทูปนะเป็นซับแทงค์ปรับ8ระดับแล้วก็เปลี่ยนปีกนกปีกนกเปลี่ยนทำไมก็เปลี่ยนเพื่อการปรับมุมล้อนะครับผมให้มันกลับมาเป็นค่าโรงงานได้ง่ายนะครับผมเห็นกระบอกแดงนั่นก็คือเป็นกระบอกซับแทงค์ตัวนั้นจะมีเหมือนมีน้ำมันเพิ่มจากตัวโช๊คอัพนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นแก๊สอยู่ด้านในกระบอกสีแดงนะครับเป็นอย่างละครึ่งเลยก็คือมันจะมีแรงดันกันนะฮะตัวนี้ถ้าเราปรับเป็นเลขเยอะขึ้นอ่ะเช่น5 6 7 8น่ะมันจะแข็งขึ้นนะฮะอ่ะตรงนี้นะครับผมปัญหาในการใส่ล้อแบบเนี้ยก็จะมีนะครับตรงนี้มันจะเลี้ยวติดนะฮะนี่เราก็ทำการปาดซุ้มอ่ะเดี๋ยวผมเลี้ยวให้ดูนี่หักพวงมาลัยด้วยนี่ครับเห็นไหมฮะปกติถ้าเราไม่ตัดเนี่ยไม่ปาดซุ้มเนี่ยไม่เก็บงานเนี่ยมันก็จะแบบติดเลยนะครับผมไปไหนไม่ได้เลยนะฮะนี่แล้วก็ใส่ตัวกันโคนให้เรียบร้อยนะครับผม ดูภายในกันครับภายในสังเกตว่าล้อมันใหญ่มากเนาะอันนี้เราครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ 100% เลยนะครับนะมันจะเบานะครับปรับได้4ทิศทางตัวนี้เป็นพุชสตาร์ทนะครับผมแล้วก็มีไฟออโต้นะนี่พุชสตาร์ทนี่ครับแล้วก็มีโหมดขับขี่6โหมดนะใช้วิธีหมุนนะมันจะขึ้นที่จอเลยฮะนี่ฮะนี่มีโหมดปกติโหมดนี่โหมดประหยัดโหมดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีพวกโหมดพวกนี้ก็จะเปลี่ยนพวกขับ4ขับ2ให้เองแต่ว่าถ้าเป็นตัวขับ4 follow เนี่ยต้องใส่เกียร์ว่างก่อนนะครับเราถึงจะกดได้แบบประมาณนี้นะครับแล้วก็จะระบบก็จะแจ้งเตือนว่ามันนี่ก็จะปิดพวก traction control ต่างๆให้นะครับมาตรวัดตรงนี้8นิ้วนะครับผมเป็นแบบดิจิตอลนะฮะแล้วก็ตรงนี้จอตรงนี้ 10.1 นิ้วนะฮะเนี่ยมีแท่นชาร์จไร้สายให้เรียบร้อยแล้วก็มีช่อง Type C Type A นะฮะนี่โหมด off road มี ESPนะ ESP ระบบป้องกันลื่นถลายนะครับนี่ผมปิดก่อนครับ2แล้วก็มีระบบ ROM นะครับผมระบบ ROM เนี่ยจะเป็นระบบที่นะครับผมป้องกันรถพลิกคว่ำนะมันจะมีเซ็นเซอร์ในการตรวจจับรถถ้าเกิดรถมันเกิดแบบเอียงอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะทำการเบรกนะโดยใช้พวก ESP EBD แล้วก็ ABS นะปกติรถทั่วไปจะมีแค่ ABS นะตัวนี้จะเพิ่ม EBD คือระบบกระจายแรงเบรกนะคือล้อแต่ละล้อจะเบรกไม่พร้อมกันเบรกไม่เท่ากันด้วยแล้วก็ระบบ ESP เนี่ยมันจะคอยตรวจจับนะครับเมื่อรถเกิดอาการสลิปนะครับเกิดอาการลื่นถลายประมาณนี้มันก็จะสั่งเบรกแค่บางล้อนะเพื่อให้รถเราสามารถวิ่งตรงได้นะครับผมแล้วก็ระบบ ROM เนี่ยถ้ามันตรวจจับว่ารถมันแบบองศามันเอียงองศาไม่ได้เนี่ยมันก็จะทำการแบบก็จะทำงานประสานกันหมดเลยนะครับผมป้องกันพลิกคว่ำนะฮะอันนี้ก็จะเป็นระบบที่ฟอร์ดตัวนี้ให้มาตัวนี้มีให้แล้วนะครับผมแล้วก็ตัว XLS ราคา 879,000 ก็มีให้นะครับด้านบนนะครับเป็นโซล่ารูฟแหลกนะแบบนี้นะครับก็ติดเพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระหรือว่าอาจจะมีเต็นท์ไปข้างบนก็ได้ประมาณนี้นะครับผมบันไดข้างนะบันไดข้างตัวนี้ก็เปลี่ยนนะปกติก็จะเป็นแบบABS เป็นงาน ABS เนาะมันก็จะมีความลื่นนิดนึงเวลาเราเข้าป่าตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็เนี่ยมีเป็นกระดาษทรายแบบนี้นะก็เวลาเราไปเหยียบเลนเหยียบอะไรมันก็จะแบบเกาะเท้าเรานะครับด้านหลังก็ยก2นิ้วขึ้นมานะครับผมโดยการหนุนแนบเนาะตัวนี้หนุนแนบแล้วก็เปลี่ยนโช๊คนะเหมือนเป็นเหมือนเดียวกับเซตหน้าเลยนะครับผมเป็นโปรเฟนเดอร์ปรับ8ระดับนะครับนะฮะมิติล้อออฟเซตลบ44ก็จะล้นประมาณนี้ครับเวลาใส่ซุ้มล้อเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมนี่ฮะส
ัวนี้ครับด้านท้ายเป็นไฟLED นะครับมีครึ่งเซี่ยวนะถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตนะถ้าเกิดเป็นตัวไบแท็กไบเทอร์โบนะเขาจะได้แบบเต็มนี้เลยนะเป็น Full LED นะครับผมส่วนต่างนะครับที่มันต่างกันคือจะมีตัวไบสปอร์ตตรงนี้นะครับเป็นเตือนจุดอับแล้วก็เป็นตัวระบบ CTS เป็นระบบเบรกเวลาเราถอยจากซองเนี่ยตัวไบแท็กเขาจะมีเบรกให้อัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าราคามันต่างกันอยู่ประมาณ 300,000 กว่าบาทเนาะก็ลูกค้าก็เลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนนะครับฝาท้ายก็ติดเป็นทรง FORD เป็นเหมือนตัว F150 เลยนะครับก็ทำสีเป็นเงานะครับนิดหน่อยนะฮะแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นโทนส้มนะใส่เรนเจอร์ส้มแบบนี้นะครับฝาท้ายก็เป็นตัวนี้ลูกค้าขอเป็นแบบแมนนวล นะก็ไม่ชอบแบบไฟฟ้านะครับผมนี่ก็ใช้วิธีการดึงเอานะกดนี่จะมีตรงนี้อยู่ครับกันน้ำนะไขล็อกเอานะครับก็แบบแมนนวลก็ดีไม่ต้องยุ่งกับระบบไฟนะครับด้านท้ายรุ่นนี้ก็เปลี่ยนเป็นกันชนเหล็กนะครับฮาร์เมอร์เหมือนเดิมนะ MX204 นะครับรุ่นนี้ก็จะมีไฟถอยให้ด้วยไฟถอยตัวนี้มันก็จะชัดขึ้นนะปกติไฟถอยของรถก็มีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเล็กนะนี่ประมาณนี้เองแต่ว่าตัวนี้มุมองศาก็จะสาดไปที่พื้นเลยนะครับเพิ่มแสงสว่างเวลาเราถอยหลังนะครับเพิ่มออปชันขึ้นมาด้วยปากนกแก้วนะครับผมนี่ตัวนี้ก็เป็นของฮัมเมอร์เหมือนกันเอาไว้ลากจูงได้นะครับผมตัวนี้ดึงได้ประมาณ 3.5 ตันนะฮะ นี่ครับนี่เป็นไงบ้างสำหรับใครที่สนใจรถยนต์เนี่ยฟอร์ดก็ทักมาได้นะครับผมเบอร์โทรของผมเนี่ย0917618526นะครับผมประจำที่ฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินทร์นะครับนี่ทิ้งท้ายด้วยตัวนี้เลยเสือชีต้าตัวนี้ออกไปเยอะมากนะสติ๊กเกอร์ลายนี้ก็คือฮอตฮิตมากนะครับผมโอเคครับผมถ้าสนใจรถยนต์ก็ทักได้นะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ